มีนพิชยาคุณแม่และแฟนหนุ่มเควินนะครับเข้าเยี่ยมได้เห็นหน้ากันแล้วสวัสดีครับวันนี้แอดมีส่วนลดพิเศษนะครับมาให้เพื่อนๆที่อยู่ในอเมริกาที่กำลังจะซื้อรถเทสลาคันใหม่แอดมีส่วนลด 1,000 เหรียญเมื่อซื้อผ่านลิงก์ที่ด้านล่างเพียง10คันแรกเท่านั้นนะครับโอกาสพิเศษนี้รีบคลิกเลยนะฮะคุณแม่และเควินแฟนหนุ่มของมีนนะครับได้เข้าเยี่ยมที่ทันทัสถานหญิงกลางโดยหลังจากที่นางเอกสาวมีนพิชยาถูกออกหมายจับปมธุรกิจขายตรง The Icon Group และเธอนั่งเป็นบอสมีนนะครับถึงวันนี้เธอคือผู้ต้องขังหญิงรอพิสูจน์ความบริสุทธิ์ต่อสู้กันในกระบวนการยุติธรรมและเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นวันแรกที่ครบกำหนดกักโรคนะฮะและญาติสามารถเข้าเยี่ยมได้โดยรายงานนะครับระบุว่าคุณแม่และเควินตรีวัฒนานนท์แฟนหนุ่มของนางเอกสาวมีนพิชยาได้เดินทางเข้าเยี่ยมนะครับก็ต้องบอกเลยว่าในอินสตาแกรมของหนุ่มเควินมีคอมเมนต์จากแฟนคลับเยอะมากบอกว่าอย่าทิ้งอย่าปล่อยมือมีนปีชยาขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com และขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ